นาย,นานยกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์สบ,บคอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทํางานอย่างหนักทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศเป็นศูนย์รวม18วันซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะการสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่วางใจกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและมีข้อกังวลต่อการระบาดของโควิด -19 ระลอกที่2ตามข้อมูลที่อ้างอิงทางวิชาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นการผ่อนคลายมาตรการต่างๆจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงสิ่งสำคัญคือต้องระดมสภาพกำลังในการคิดค้นวัคซีนป้องกันการระบาดโดยเร็ว ส่วนที่ประชุมสบคครับมีมติเห็นชอบตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่4ของกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง2ประเภทก็คือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตกิจกรรมด้านการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการแต่ทุกกิจการ,รกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข นอกจากนี้สบคก็ยังเห็นชอบให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิลแต่ยังคงมาตรการทางกฎหมายหรือการควบคุมการเดินทางเข้าราชาอาณาจักรทั้งทาง,ทงบกทางน้ำทางอากาศจะมีผลตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้ครับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญเรื่องเคอร์ฟิลก่อนครับยกเลิกเลยครับการห้ามออกนอกเคหสถานนะครับ เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นมติแล้วแต่ว่าจะมีบังคับใช้ก็คือวันที่ส5บนะครับก็คือหลังจากที่หมดระยะ3เนี่ยนะครับเราจะบังคับใช้อันนี้คือวันที่15ก็คือระยะที่4ยกเลิกการห้ามออกเคหสถานนะครับอันนี้อันที่1 2สองแต่ยังคงเรื่องของการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรนะครับทั้งทางบกน้ําอากาศอันนี้ข้อที่2เนี่ย เป็นความสําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าณนะตอนนี้คนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นสำหรับมาตรการที่รัฐบาลผ่อนคลายให้กับกิจการกิจกรรมรวมกว่าร้อละ9กก็ยังคงมีแค่บางกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19นะครับอย่างเช่นสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดและโรงเบียร ขณะที่อนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทแต่การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ต้องไม่มีผู้ชมและรูปแบบการแข่งขันต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่รัฐกำหนดส่วนการขนส่งข้ามจังหวัดที่มีการพูดคุยทั้งกรณีเครื่องบินและรถโดยสารสำหรับเครื่องบินสามารถใช้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็ตแต่ต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาที่ขึ้นเครื่องรถโดยสารให้นั่งได้ร้อยละเจด ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัดตามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Travel Bubble นะครับแต่ก็ต้องมั่นใจว่าจะไม่นำเชื้อเข้ามาติดคนในประเทศครับผู้ติดเชื้อในรอบ10 8วันที่ผ่านมาต่อเนื่องการเดินทางมาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับทำให้การเปิดเสรีการท่องเทีย่ยวแบบเดิมอาจจะยังใช้ไม่ได้วิธีที่สบคซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยก็คือการจับคู่ประเทศที่ควบคุมการระบาดได้ดีนะครับแต่คงจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเดินทางได้ค่ะอาจจะอนุญาตให้กลุ่มนักธุรกิจที่มีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดโควิดหรือผู้ป่วยที่มีใบนัดจากโรงพยาบาลในไทยสามารถเข้ามาได้ในช่วงแรกค่ะ